นับสนุนโดย Dtac True 5G Happiness Express สัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทยดีปีใหม่2567ปีมะโรงค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชยาเนติรพิศักดิ์เช่นเคยค่ะที่ยังคงรวบรวมเรื่องราวดีๆระดับคุณภาพทั่วไทยมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันเวลาดีๆแบบนี้ผ่านทางหน้าจอ TNN กดช่อง16และ True For You ช่อง24รวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะเราก็สามารถสื่อสารกันได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะง่ายที่สุดสแกน QR Code เพิ่มเป็นเพื่อนตรงนี้ได้เลยค่ะเริ่มต้นปีใหม่นะคะดีๆพาคุณผู้ชมไปทำบุญเสริมบารมีเสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่กันดีกว่านะคะจะมีที่ไหนกันบ้างวันนี้ดีๆรวบรวมมาให้จ้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นที่แรกพามาที่วัดขุนสมุทรจีนนะคะหรือว่าวัดขุนสมุทรทราวาสล้อมรอบไปด้วยทะเลจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอันซีนปากอ่าวไทยค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ในตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการใกล้กรุงนั่นเองนะคะวัดแห่งนี้ค่ะโดดเด่นคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่ามีพระอุโบสถไม้สักทองสีทองอร่ามด้านในเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติที่แกะสลักลงบนไม้สักแผ่นใหญ่แล้วนำมาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวครบทุกด้านนอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธชินราชองค์สีทองเหลืองอารามองค์ใหญ่เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถด้วยเชิญชวนคุณผู้ชมไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะไหว้พระกันเสร็จแล้วก็สามารถเดินเล่นชมวิวอ่าวไทยได้แบบชิลๆแบบนี้ค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจไปชมกันได้เลยนะคะประตูวัดเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะมาต่อกันที่วัดหงทองหรือวัดกลางน้ำค่ะสวยงามจริงๆนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะกงเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ติดทะเลอ่าวไทยมีพิกัดให้ชมหลายจุดด้วยกันเริ่มจากที่แรกค่ะพามาที่อาคารกตัญญูเปิดให้ขึ้นลิฟต์ไปชมวิวบนชั้น12โดยมีค่าบำรุงลิฟต์ขึ้นอาคารคนละ20บาทเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งจุดที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คือซีวอล์กหรือทางเดินกระจกลงทะเลแห่งแรกของประเทศไทยถัดมาใกล้ๆกับซีวอล์กหน่อยก็จะเจอกับพระอุโบสถกลางทะเลออกแบบก่อสร้างแบบไทยๆวิจิตรสวยงามแบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ก็คือพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากรหรือเจดีย์กลางทะเลสีทองอร่าม3ชั้นตั้งอยู่กลางทะเลโดยชั้นที่3เป็นที่บรรจุพระธาตุอรหันต์ในทะเลซึ่งเป็นแห่งแรกของโลกวัดหงทองเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทำบุญได้ทุกวันเลยนะคะแต่6โมงเช้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นค่ะดีดีพาคุณผู้ชมข้ามฟากมาที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างค่ะเพื่อมาชมพระอุโบสถหลังใหญ่สีเงินสุขใสของวัดดอนใหญ่อำเภอลำลูกกานี่เป็นหลังแรกและหลังเดียวของจังหวัดปทุมธานีที่สร้างแบบจตุรมุขมี4ทิศตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นสีขาวและสีเงินเป็นสีที่บริสุทธิ์ส่วนกลีบบัวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระอุโบสถก็จะมีสีทองเหมือนกับเป็นที่รองรับพระพุทธองค์เอาไว้ตั้งแต่ครั้งที่ประสูติถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีจึงได้ชื่อว่าอุโบสถเงินในปทุมทองมีสมเด็จพระสุวรรณปทุมพจนวราภรณ์หรือหลวงพ่อใจดีมั่งมีสีสุขเป็นพระประธานองค์ใหญ่สีขาวศิลปะแบบคันธราร่วมสมัยแบบคันธราชร่วมสมัยนั่นเองนะคะเชื่อกันว่าใครที่มาขอพรจะประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตสมหวังดั่งคำปรารถนาเปิดให้เข้าชมและทำบุญทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนนทบุรีนะคะที่วัดคลองขวางค่ะไปชมความงามของพระอุโบสถศิลปะปูนปั้นด้วยมือสร้างมาจากหินศิลาแรงที่บดละเอียดด้วยมือทั้งหลังเลยแล้วก็ยังแกะสลักให้เป็นลวดลายต่างๆประดับรอบพระอุโบสถใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด10ปีด้วยกันค่ะลักษณะของพระอุโบสถนะคะเป็นทรงไทยนะนี่เลยคุณผู้ชมสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องเคลือบกาบกล้วย
ส่วนด้านในอุโบสถนะคะคุณผู้ชมนะนอกจากด้านในมาดูข้างๆกันก่อนนี่เลยตามภาพนะคะด้านข้างก็จะมีมุมผ่อนคลายสไตล์ธรรมชาติกับอุทยานสวนน้ำตกป่าหิมพานต์เป็นสวนต้นไม้นานาพันธุ์ปลูกประดับไว้อย่างร่มรื่นอย่างที่เห็นไฮไลท์อยู่ที่นี่คุณผู้ชมนี่เลยที่น้ำตกโอ้โหไหลเป็นทางยาวเลยค่ะพร้อมกับสะพานไม้และโขดหินให้เราได้เดินเชื่อมถึงกันทุกจุดไปกันได้นะคะวัดคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีวัดสวยมากๆเลยนะคะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปและอีกหนึ่งวัดสวยที่ดีดีแนะนำก็คือวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าของเรามีจุดเด่นอยู่ที่พระมหาธาตุเจดีย์ปาสาธิโกมีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำแบบลังกาแวดล้อมไปด้วยเจดีย์บริวารอีก8องค์เป็นการสื่อความหมายว่าสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่9แบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นล่างเป็นฐานห้องโล่งกว้างขนาดใหญ่มีโลงแก้วบรรจุสังขารพระครูสุนทรธรรมนิวิตหรือหลวงพ่อรวยปาสาธิโกส่วนชั้นบนก็จะเป็นเจดีย์มีพระพุทธมงคลนวรัตน์หรือพระแก้วน้อยประดิษฐานบนบุษบกมุกภายในขององค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะและอีกหนึ่งจุดที่แนะนำก็คืออุทยานร้อยปีหลวงพ่อรวยวัดตะโกอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านบนประดิษฐานรูปหลวงพ่อรวยปาสาธิโกตั้งเด่นตระหง่านอยู่เช่นนี้เลยนะคะส่วนด้านในนะคะก็เปิดให้ถวายระฆังเงินระฆังทองแด่หลวงพ่อรวยค่ะเพื่อขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังเจริญก้าวหน้าวาจาศักดิ์สิทธิ์ก้องกังวานเหมือนกับระฆังเห็นแบบนี้แล้วสายบุญไม่ควรพลาดเชิญไปเที่ยวชมกันได้ไปทำบุญกันก็ได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปที่วัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าของเราแต่ก่อนจ้าช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยดีๆขอพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพาไปเช็คอินในที่สวยๆว้าวๆกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพาไปท่องโลกเที่ยวไทยคุณผู้ชมเป็นเมืองจำลองพัทยานี่มีหลายประเทศเลยนะคะที่ถูกจำลองมาไว้ที่นี่ที่เดียวว่าแต่จะเป็นประเทศอะไรบ้างติดตามในช่วงหน้าค่ะดีทั่วไทยในช่วงนี้นะคะใครที่ยังไม่มีแพลนไปเที่ยวไหนค่ะไปปักหมุดที่พัทยาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเพราะว่าดีดีจะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกค่ะมีแบบว่าประเทศต่างๆมาจำลองตั้งไว้ที่นี่ที่เดียวว่าแต่จะเป็นประเทศอะไรบ้างไปดูกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะดีดีพาคุณผู้ชมมาเที่ยวรอบโลกกันที่เมืองจำลองมินิสยามพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะบนพื้นที่เกือบ30ไร่ทางมินิสยามได้รวบรวมสถานที่สถาปัตยกรรมขนาดจิ๋วที่จำลองจากทั่วโลกมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแวะชมเกือบ100แห่งโดยแบ่งแยกโซนอย่างชัดเจนเริ่มกันที่โซนต่างประเทศกับประตูชัยฝรั่งเศสสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิกหอไอเฟลแลนด์มาร์คอันดับ1ของประเทศมี Tower Bridge สะพานอังกฤษมหาวิหาร Abu Simbel สุสานฟาโรห์ประเทศอียิปต์มีโคลอสเซียมขอเอ็นเมืองปิซาประเทศอิตาลีแล้วก็อื่นๆอีกเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมขาโอ้โหส่วนโซนในประเทศเนี่ยประกอบด้วยอนุสาวรีย์ชัยสุวรรณภูมิของไทยเรานะก็มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีวัดพระปฐมเจดีย์อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีสถานีรถไฟหัวลำโพงท่าอากาศยานดอนเมืองเรียกว่ามาที่เดียวครบจบเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศจริงๆค่ะเวลาที่สวยที่เหมาะมาชมมากที่สุดดีดีแนะนำนะคะให้ไปช่วงเย็นๆตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะว่าเราจะได้สัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์เริ่มตกดินรวมทั้งบริเวณภายในก็จะเริ่มเปิดไฟอย่างสวยงามเหมาะสุดๆสำหรับสายเซลฟี่ดังนั้นใครอยากเที่ยวรอบโลกแบบใช้เวลา1วันคุณผู้ชมค่ะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยก็ไปกันได้เลยนะคะที่เมืองจำลองมินิสยามพัทยาอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจังหวัดชลบุรีเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่มค่าเข้าชมผู้ใหญ่คนไทย100บาทต่างชาติ300บาทและเด็กคิด50บาทเท่านั้นค่ะ
ดีดี้เอาใจแฟนคลับภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟอย่าง Transformer กันนะคะล่าสุดมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่เกิดขึ้นแล้วจะอยู่ที่ไหนไปดูกันมาแล้วคุณผู้ชมคะหุ่นยนต์ Transformer Convoy หรือ Optimus Prime สีน้ำเงินเข้มเห็นไหมคะตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางสี่แยกเจริญกรุงเมืองหลวงของเรานะอยู่ตัดกับถนนทรงวาดและถนนข้าวหลามนี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของคนกรุงที่เรียกเสียงฮือฮาจากคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์ดังอย่าง Transformer ซึ่งก่อนหน้านี้จุดนี้ได้ตั้งหุ่น Bumblebeeสีเหลืองตัวใหญ่แต่ก็ได้ย้ายไปตั้งไว้ตรงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้มาถ่ายภาพกันได้หุ่นยนต์ Transformer จัดทำโดยผู้ค้าย่านเชียงกงเยาวราชเขาได้นำเหล็กแล้วก็อะไหล่มือสองอะค่ะคุณผู้ชมคะมาประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์คุณผู้ชมมูลค่ากว่าแสนบาทเลยนะคะแล้วก็ให้เขตสัมพันธวงศ์เนี่ยนำมาติดตั้งเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของถนนย่านนี้อีกทั้งยังเป็นแห่งแรกในโครงการถนนสวยของเขตในปี2567ซึ่งหลังจากนี้ทางเขตสัมพันธวงศ์ก็จะเพิ่มไฟส่องสว่างรวมทั้งติดป้าย4ภาษาก็คือภาษาไทยจีนอังกฤษส่วนอีกภาษาอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะคะว่าจะใช้ภาษาเกาหลีหรือญี่ปุ่นดีและสำหรับผู้ที่สนใจจะไปถ่ายรูปคู่กับOptimus Prime สีน้ำเงินเข้มตั้งตระหง่านอยู่กลางสี่แยกเจริญกรุงตัดกับถนนทรงวาดและถนนข้าวหลามก็ไปกันได้เลยส่วนหุ่น Bumblebee สีเหลืองตัวใหญ่ก็ย้ายไปตั้งอยู่ตรงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์แล้วสามารถเดินทางไปถ่ายภาพกันได้ทุกวันแต่ระวังรถหน่อยนะคะเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยการจราจรค่อนข้างจะคับคั่งคุณผู้ชมนี่เป็นไอเดียสุดเจ๋งจริงๆนะคะสะท้อนเห็นถึงฝีมือการประดิษฐ์ที่ไม่ธรรมดาและนี่ก็คือฝีมือคนไทยของเราค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยดีๆขอพักกันอีกสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่เป็นเพื่อนดีๆกันก่อนนะคะเพราะได้เวลาดีๆชี้เป้าเจ้าอร่อยเอาใจคนรักไอศกรีมพามาปักหมุดที่นี่เลยนี่เป็นคาเฟ่ไอศกรีมเมืองสุราษฎร์ที่สืบทอดตำนานความอร่อยยาวนานเกือบ50ปีนี่เลยคุณผู้ชมภายในจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไอติมจะน่ากินไหมนะติดตามในช่วงหน้าค่ะคุ้มข้ามปีซื้อสินค้าที่แมคโครหรือโลตัสครบ 1,000 บาทนำใบเสร็จใช้เป็นส่วนลด300บาทสำหรับซื้อมือถือ 5G แบรนด์ดังเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญารุ่นที่ร่วมรายการได้ที่ True Shop และ Dtac Shop ทั่วประเทศ22ธันวาคม2566ถึง8มกราคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขายในช่วงนี้นะคะได้เวลาดีๆชี้เป้าเจ้าอร่อยเอาใจคนรักของหวานโดยเฉพาะผู้ที่ชอบไอศกรีมเพราะว่าพาไปปักหมุดคาเฟ่ไอศกรีมเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะที่ต่อยอดจากโรงงานไอศกรีมแบรนด์ท้องถิ่นที่สั่งสมประสบการณ์ยาวนาน50ปีที่สำคัญนะคะมีไอศกรีมให้เลือกถึง50รสชาติด้วยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมที่นี่คือนี่เลยเห็นไหมคะเริ่มต้นด้วยการตกแต่งร้านด้วยสไตล์มินิมอลสีขาวดูโดดเด่นสะอาดตาเช่นนี้บ่งบอกได้ว่าเรามาถึงเหรียญชัยไอศกรีมนี่เป็นคาเฟ่ไอศกรีมแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคาเฟ่ที่ต่อยอดจากโรงงานไอศกรีมเก่าแก่อายุเกือบ50ปีของภาคใต้เลยค่ะเมื่อเข้ามาภายในร้านเราก็จะเห็นถึงบรรยากาศการตกแต่งร้านสุดน่ารักน่ารักมีทั้งภาพวาดสีสันสดใสสะดุดตาก่อนที่จะเลือกที่นั่งเพื่อสั่งไอศกรีมหลากรสโดยเฉพาะจุดเด่นอยู่ที่ไอศกรีมเจลาโต้เนื้อแน่นพร้อมด้วยการปรับแต่งให้มีรสชาติต่างๆถึง50รสชาติตั้งแต่รสชาติทั่วๆไปแล้วก็รสชาติผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเช่นชุดนี้คุณผู้ชมที่กำลังจะตัดภาพไปเป็นเซตใหญ่เลยนะคะของทางร้านมีไอศกรีม6รสพร้อมท็อปปิ้งแบบจัดเต็มจัดใส่ถ้วยและจานที่สวยงามก่อนรับประทานก็จะมีการทำดรายไอซ์เพื่อเพิ่มอรรถรสความอร่อยด้วยเราไปเจอนางสาวนวรัตน์เป็นเจ้าของคาเฟ่เล่าให้ฟังว่าเรียนชัยไอศกรีมเป็นโรงงานไอศกรีมแบรนด์ท้องถิ่นที่อยู่คู่กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณยายเมื่อปีพุทธศักราช2519รวมระยะเวลา47ปีหรือว่าเกือบ50ปีเข้าไปแล้ว
เริ่มต้นการขายด้วยการใส่กระติกเดินเร่ขายก่อนนะคะต่อมาก็พัฒนามาเป็นรถเข็นแล้วก็จักรยานจนปัจจุบันใส่ท้ายรถจักรยานยนต์ขายในอำเภอต่างๆแล้วก็ส่งขายไปทั่วภาคใต้แล้วล่ะค่ะและเพื่อเป็นการต่อยอดโรงงานผลิตไอศกรีมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะจึงเปิดคาเฟ่แห่งนี้ขึ้นมาจนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงเป็นอย่างมากเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจแวะมาได้เลยที่เรียนชัยพรีเมียมอยู่ภายในซอยชนเกษม22คุณผู้ชมอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยอร่อยได้ในราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยบาทเท่านั้นถ้าสั่งเป็นเซตก็อาจจะคุ้มหน่อยนะคะเพราะว่าทานได้หลายคนเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดีดี้ขอปิดท้ายด้วยภาพสวยๆนะคะเป็นภาพที่กำลังล่องเรือแบบแนวจีนยูนนานเลยค่ะอยู่ที่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราก็จะเห็นสายหมอกนะคะลอยเหนืออ่างเก็บน้ำให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราอยู่ที่เมืองจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะคะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวทิ้งท้ายภาพนี้ท้ายรายการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะในรายการเรื่องดีๆทั่วไทยเดี๋ยวมาเจอกับดีดี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True Online เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ1การันตีด้วยรางวัลคุณภาพระดับโลก